พาณิพักสุดปลื้มทุกทิติจอมเตะหญิงซิลแชมป์กรังปรีมากสุดการแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังปรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษล่าสุดเมื่อคืนวันที่21ตุลาคม65ไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศพบกับมาร์ฟบินเซลจากตุรกีที่พลิกเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนคู่ชิงของเทนนิสดีกรีเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2020ปรากฏว่าเทนนิสยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี 2-0 ยกผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นแชมป์2รายการติดต่อกันต่อจากปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022หลังการแข่งขันพาณิพักกล่าวว่าดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆและเพิ่งทราบว่าเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองรายการกรังปรีมากที่สุดทำให้ดีใจเพิ่มขึ้นไปอีกกลับไปต้องฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมและเรียนรู้กติกาใหม่ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมไปแข่งขันใน2รายการที่เหลือในปีนี้คือชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกและกรังปรีไฟนอลที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่พาพาณิพักคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังจากเพิ่งได้รับการโอนสัญชาติเป็นไทยอย่างเป็นทางการกล่าวว่าถือว่าเทนนิสทำได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่งนักกีฬาหน้าใหม่ในรุ่น49กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนโดยเฉพาะนักกีฬาจากยุโรปแข็งแกร่งไม่น้อยก็ยังประมาทไม่ได้จะต้องมุ่งมั่นต่อไปเพราะเป้าหมายใหญ่จริงๆของเทควันโดไทยคือโอลิมปิกปารีส2024บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับธนกฤตที่แข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกทำได้ดีแต่ไม่สามารถหยิบเหรียญได้เพราะยังเป็นน้องใหม่อายุน้อยแพ้อิตาลีเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2022ปีอย่างเฉียดฉิวแต่โดยรวมถือว่ามีอนาคตในทีมชาติที่สดใสส่วนพาณิพักไม่ทำให้ผิดหวังคว้าเหรียญทองอีกครั้งได้แชมป์2รายการติดต่อกันทั้งจากปารีสและแมนเชสเตอร์ผลงานในครั้งนี้ทำให้รักษาความเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้ต่อไปเป็นผลงานที่สดใสเช่นกันในการเดินหน้าไปสู่โอลิมปิกปารีส2024ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลกล่าวกำลังใจโตโน่นิชานำนางรำ200ชีวิตวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชก่อนไหว้ข้ามโขงกำลังใจโตโน่นิชานำนางรำ200ชีวิตพร้อมดารานักแสดงสาว7คนบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชก่อนไหว้ข้ามโขงในโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้เมื่อวันที่22ตุลาคม65ที่ลานพญาศรีสัตนาคราชช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ดาราหนุ่มโตโน่ทำพิธีบายสีพญานาค7เสียนก่อนนางรำท้องถิ่น200คนพร้อมดารานักแสดงสาว7คนประกอบด้วยนิชา ณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชหวานใจโตโน่ฮาน่าฮาน่าลิวิสไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพาณิชแม็กกี้อาภาภาวิไลแบมบี้สิรินโสภิตปัจฉิมสวัสดิ์แป้งดารินตาแปงพิมประพิมพรพิมพาและอีฟไอวารีเน่
ชื่นชอบจะร่วมกันรำถวายพ่อปู่พญานาคหรือพญาศรีสัตนาคราชในบทเพลงรำศรีโคตรบูรและเพลงออนซอนนครพนมเป็นเวลา12นาทีสำหรับชุดที่ใส่รำเรียกว่าชุดศรีโคตรบูรเป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดให้เป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองทำจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอผ้าสบายสีแดงหรือผ้าเบี่ยงกลัดด้วยเข็มกลัดดอกไม้ดอกกัญเกราดอกไม้ประจำจังหวัดมีเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูและติดดอกไม้สีแดงที่ศีรษะโตโน่บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไหว้ข้ามโขง10โมง9นาทียอดบริจาคทะลุ25ล้านโตโน่บวงสรวงก่อนลงน้ำ10โมง9นาทีเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทรธารารามถอดสร้อยพญานาคมอกให้โตโน่เผยเก็บมา15ปีเปิดยอดบริจาคทะลุ25ล้านแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ลานพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงาน One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงบริเวณฝั่งไทยลาวมีการจัดเตรียมพิธีเครื่องเส้นไหว้และใบสีพญานาค7เสียรพร้อมจัดเวทีเครื่องขยายเสียงติดตั้งรอบพื้นที่โดยประชาชนพากันเข้ามาร่วมงานกันจนแน่นพื้นที่แม้เมื่อคืนที่ผ่านมาจนช่วงเช้าเมื่อจะมีฝนตกลงมาปล่อยก็ตามสำหรับยอดเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนล่าสุดทีมผู้จัดแจ้งว่าเมื่อเวลา 7:40 นาทีมีเงินบริจาคเข้ามา 21,262,027 บาทแล้วซึ่งเกินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้16ล้านบาทขณะที่โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์พร้อมคณะรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตัวแทนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนจากสปป.ลาวและทีมงานผู้จัดโครงการได้เริ่มทำพิธีบวงสรวงในเวลา 8:00 นโดยมีพระอาจารย์เทพนรินทร์ชินรังสีเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทรธารารามนำสวดชยันโตสร้างขวัญกำลังใจก่อนพระอาจารย์จะถอดสร้อยพญานาคที่สวมคอไว้ซึ่งทำจากหยกและผ่านการปลุกเสกที่คำชะโนดแล้วมอบให้โตโน่นำไปสวมใส่โดยพระอาจารย์ระบุว่าแต่แรกไม่คิดจะมอบให้ใครเก็บไว้ตลอด15ปีจนตั้งใจจะนำมามอบให้โตโน่เพราะคิดว่าเหมาะสมจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงก่อนจะทำพิธีประพรมน้ำมนต์ก่อนนางรำท้องถิ่น280คนพร้อมดารานักแสดงสาว7คนประกอบด้วยนิชา ณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชฮาน่าฮาน่าลีวิสไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพานิชแม็กกี้อาภาภาวิไลแบมบี้สิรินโสภิตปัจฉิมสวัสดิ์แป้งดารินตาแปงพิมประพิมพรพิมพาและอีไปวรินเน่ชื่นชอบจะร่วมกันรำถวายพ่อปู่พญานาคหรือพญาศรีสัตนาคราชในบทเพลงรำศรีโคตรบูรและเพลงออนซอนนครพนมเป็นเวลา12นาทีสำหรับชุดที่ใส่รำเรียกว่าชุดศรีโคตรบูรเป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดให้เป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองทำจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอผ้าสบายสีแดงหรือผ้าเบี่ยงกลัดด้วยเข็มกลัดดอกไม้ดอกกัญเกราดอกไม้ประจำจังหวัดมีเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูและติดดอกไม้สีแดงที่ศีรษะโดยผ้าจะถูกสั่งตัดพิเศษสำหรับงานนี้หากตัดเองจะเสียค่าใช้จ่าย350บาทและท่ารำจะใช้ท่ารำศรีโคตรบูร14ท่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดนั้น Facebook รักไทยเปิดเผยว่ายอดบริจาคได้แตะ25ล้านแล้วเรียบร้อย